2นะครับเป็นการเยือนของไก่ป่า13เหรียญที่2นะครับเจอบัวขาวเล็กสิทธิ์ออกบุญชอบครับคู่นี้119ปอนด์นะครับสำหรับมวยคู่นี้นี่ก็น่าจะเป็นเกมที่เดือดอยู่แล้วครับมาดูประวัติสักเล็กน้อยนะครับสำหรับไก่ป่านี่เป็นนักมวยจากจังหวัดขอนแก่นนะครับอายุ18ปีนะครับซ้อมอยู่ที่13เหรียญนี่นะครับค่ายมวย13เหรียญสร้างนักมวยดังๆมาเยอะเนี่ยส่วนคนนี้ครับบัวขาวเล็กสิทธิ์เอาบุญชอบ18ปีเช่นกันครับจากบุรีรัมย์คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไก่ป่านี่ก็โตวันโตคืนเลยก็มีอยู่ช่วงนึงนะครับที่ฟอร์มการชกเนี่ยลูดลงไปนะครับคือทำน้ำหนักไม่ไหวนะฮะปัจจุบันนี้119แล้วนะครับโดยผลงานล่าสุดของไก่ป่านี่มีชนะพร้อมลบมีชนะเพชรเมืองย่ามีชนะ9มงคลนะครับส่วนบัวขาวเล็กนี่ก็ฟอร์มดีนะครับชนะหานสศักดิ์กลินนะฮะที่บุรีรัมย์ชนะ9มงคลนะฮะที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรนครสิทธิ์ฟ้าสีทองนะครับที่โคราชโอ้ยดูครับแม่ซ้ายครับสับไปเต็มๆบัวขาวเล็กนี่ก็ประเภทหมูดีครับเด้งตีไปครับเข่าแหลมๆโอ้ดูว่าถนัดในเกมลุกนะครับสำหรับบัวขาวเล็กแต่ไก่ป่านี่ก็คนนี้นี่ก็ประเภทจัดจ้านเหมือนกันนะโอ้โหไฟที่เราได้ดูเนี่ยบู๊กับแพลวพาวเนี่ยต้องบอกมันมากครับนี่ครับเป็นมวยกล้าออกอาวุธนะครับคู่นี้นี่แฟนมวยห้ามเปลี่ยนช่องเลยนะครับต้องดูครับโอ้ดูครับแม่เสียหลักเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ไก่ป่าทางเกมมาสู้ใหม่ครับแข้งซ้ายครับบัวขาวเล็กดูสีผิวดูอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากบัวขาวบัญชาเมฆนะครับแต่ว่าเป็นมวยซ้ายอุ้ยต่อยหมัดครับสวยงามครับลูกนี้ของไก่ป่าโอ้ยเสียบเข่าเข้าไปอีกครับโอ้โหโดนหมัดอีกครับบัวขาวเล็กโอ้อาการชักมันไม่ดีครับโดนหมัดแต่ยังกัดฟันแทงโต้มาครับต้องยืนมวยให้แน่นๆหน่อยครับซ้ายครับหัวเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยเอาละครับจับล็อกได้ล็อกคอได้แล้วครับโน้มลงมาโน้มแล้วเด้งตีโอ้ลูกนี้พอได้ครับบัวขาวเล็กขยับถอยมาโดนเข่าเหมือนกันครับแลกกันแล้วครับตอนนี้ไม่ใครก็ใครแล้วครับไม่คุณก็ผมตอนนี้แหมไก่ป่านี่มีหมัดนะครับโดยเฉพาะหมัดอัปเปอร์คัทนี่เราไม่ค่อยเห็นนักมวยไทยเนี่ยต่อยเท่าไหร่แต่ไก่ป่าเนี่ยต่อยได้ตามตำราเลยครับดูว่าจะเห็นผลหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้บัวขาวเล็กล็อกได้อีกแล้วเด้งตีโอ้โหดูครับล็อกมาโน้มมาแล้วตีครับซ้ายครับลูกนี้สวยครับเตะสวนมาโอ้โหตอนนี้นี่เป็นเกมหนักของไก่ป่าแล้วนะครับบัวขาวเล็กนี่ได้โยนความกดดันไปให้ไก่ป่าแล้วครับแทงซ้ายนี่ผ่านตลอดดันขวางมาขวางแล้วเสียบไก่ป่าทำไงครับโดนขวาอีกตัดฟันต่อยมาโต้โดนแข้งขวาอีกครับโอ้แต่ไก่ป่านี่ก็ไม่ยอมนะครับคือสังเกตจากการชกนี่ก็ใส่กันแบบสุดแรงเกิดเหมือนกันโอ้พี่เลี้ยงนี่เครียดเลยครับหมด3ยกนี่เป็นทางด้านไก่ป่านี่ยังต่อ19นะครับเราเห็นว่าคู่ขี้มากเอาละครับยก4โอ้โดนหมัดครับบัวขาวเล็กนี่ยืนรับหมัดไม่ดีสายหวดมาไก่ป่าเนี่ยดูออกมามั่นใจนะครับไล่ทุบแล้วครับตอนนี้โอ้ไล่ทุบเลยครับมีแทงสวนโอ้แต่ว่าเหมือนจะได้ยินเสียงที่รอบๆเวทีนะครับโอ้แฟนมวยนี่โหหนักเลยโอ้บัวขาวเล็กโดนหมัดแล้วทำท่าออกอาการครับโอ้จากต่อยแข็งแรงแข็งแรงนี่ทำท่าเหี่ยวลงไปโอ้โหเอาละครับไก่ป่าต้องไล่ให้จนครับมีโอกาสถึงน็อกเหมือนกันนะครับต่อยหมัดมาเสียบเข่าโอ้แล้วล็อกมาได้แหมไม่ตั้งสู้เลยครับดูยก4นี่การชกของบัวขาวเล็กนี่ดูผิดธรรมชาติไปนิดนึงโอ้โดนหมัดเอาละครับบวกหมัดโอ้ใครดีใครอยู่นะครับเกาะคอมาไก่ป่าโอ้แต่วงในนี่จาก
เป็นจุดเด่นในยกที่แล้วนะครับของบัวขาวเล็กนี่ดูว่าขึ้นคอไม่ได้ครับง้างต่อยค้ำต่อยแล้วอื้อต่อยหมัดโอ้โดนเตะอีกครับต่อยหมัดมาสับศอกไปโอ้โหไก่ป่าล็อกไว้เลยโอ้โหแล้วเดินกลับเข้ามุมแบบเหี่ยวเลยห่อเหี่ยวเลยครับต้องบอกว่าราคารอบๆสังเวียนเนี่ยไก่ป่าต่อขาดไปแล้วนะครับตามันต่อยกสุดท้ายบัวขาวเล็กต่อยมาแต่ว่าเสียงโห่เนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะเงียบสักพักหนึ่งให้แฟนๆลองฟังเสียงโห่นะครับโอ้โหดูครับโห่กันหนักเลยครับแม่เราก็ไม่รู้นะครับว่าบนเวทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับโอ้โหโห่กันดังเลยครับแต่ว่าบัวขาวเล็กก็พยายามสู้นะครับนี่ฮะต่อยไปแต่ว่าต่อยไปถอยพางเนี่ยคือต่อยพางถอยพางเนี่ยแต่ว่าดูจากการออกอาวุธเนี่ยเลี้ยวแรงยังดีอ้าวต่อยหมัดมาโดนโห่ครับต้องสยบเสียงโห่ให้ได้ต่อยหมัด1 2ล่างขึ้นบนออกฟันศอกนี่แต่แฟนๆก็ยังโห่ไม่หยุดนะครับแหมก็ยังสู้อยู่นะครับบัวขาวเล็กลงตัดเวทีเข้ามาต่อยมาตัดลำตัวโอ้ไก่ป่าปิดเกมนะครับนี่ครับแต่ว่าวงในเนี่ยบัวขาวเล็กเนี่ยทำได้ดีมากนะครับยก3นี่พอมายก4ยก5นี่เราไม่เห็นลูกล็อกเอาแล้วครับเอาแล้วครับชี้ไปที่มุมแล้วครับโอ้โหดูเสียงโห่ครับดูเสียงโหดกรรมการจะว่ายังไงเอาแล้วก็คว้าหมายแล้วนี่เลยครับโอ้โหกรรมการไล่ลงเลยครับไล่ลงจากเวทีไปเลยโอ้โหเพิ่งจะเคยเห็นนะครับในรายการใหญ่แบบนี้โอ้โหไล่ลงเลยครับบัวขาวเล็กสิทธิ์อ้อบุญชอบครับแม่เกิดอะไรขึ้นครับ